ยี่ห้อแรกนะคะญี่ปุ่นของดำอีกแล้วนะคะกับ BA นะคะบางคนบอกเอ๊ะ BA คืออะไรนะคะอันนี้เป็นแบรนด์โพลานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นตัว BA นะคะแล้วก็เป็นตัว BA Black นะคะซึ่ง BA ย่อมาจากเข้าใจว่า Bioactive นะคะไม่ใช่แค่แบบ BA เฉยๆลอยๆโดยไม่มีอะไรมาเป็นตัวเขาเรียกรองรับอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ในวันนั้นที่ไปงานมาเนี่ยนะคะทางแบรนด์เนี่ยก็คือเหมือนออกแนวรีลอนช์ตัว POLA Black อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะคะท่านไหนที่เคยใช้ตัว POLA Black อยู่แล้วว่าพอทราบว่าแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะเป็นกลมๆเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าของใหม่เนี่ยนะคะที่เป็นดีไซน์ใหม่เนี่ยเขาจะมีความเป็นเหลี่ยมๆนะคะคือมีความเอจจี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคีย์วิชวลนี่คือสวยมากพิมชอบไอ้พื้นด้านล่างมากคือพิมว่ามันดูแบบไซคาเดลิกมันดูมีความมันดูดีอะคือพิมชอบลายอะไรแบบนี้บวกกับที่มันเป็นสีน้ำเงินเขียวๆแล้วมีแซมชมพูนิดหน่อยมันทำให้ดูไม่หวานจนเกินไปคือแบบมัสคูลินบวกกับเฟมินินลงตัวมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะพิมชอบดีแล้วก็ด้านในเขาก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับ Product ตัวต่างๆขั้นตอนวิธีการใช้รวมไปถึงปริมาณการใช้ในแต่ละ1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพิมเองก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโพลา BA Black เนี่ยนะคะหมดไปแล้ว1เซตครั้งก่อนนู้นเนี่ยนะคะแล้วก็ในเวลาที่คุณไปที่ตรงเคาน์เตอร์โพลาเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นลักษณะ beauty plan ด้วยเขามีผลิตภัณฑ์อะไรคุณสามารถที่จะใช้อะไรคู่กับอะไรตอนไหนเช้าใช้อะไรเย็นใช้อะไรอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบบperfect shield มีตัว protector มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคือตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าไปเลยว่างั้นเถอะแล้วก็ในวันนั้นที่ไปงานของเขามาเนี่ยนะคะจะบอกว่าพิมมีโอกาสได้ลองคือมันไม่ใช่เวิร์กช็อปนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนว่าเราไปเยี่ยมชมนะคะเคาน์เตอร์ของโพลาที่เปิดใหม่นะคะสาขาล่าสุดนะคะก็คือที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะโดยที่เข้าใจว่าน่าจะณนาทีนี้น่าจะยังลดราคาอยู่ไม่แน่ใจนะคะเพราะวันที่พิมไปเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเคาน์เตอร์ได้วันที่2นะคะแล้วเขาก็ลด 15% อยู่นะคะวันนั้นพิมก็เลยซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาด้วยนะก็ เขารีลอนซ์ใหม่นะคะเพราะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ให้มาทดลองเนี่ยคือจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะในกลุ่ม BA Black เหมือนเดิมนะคะอาจจะมีการปรับสูตรให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะบวกกับมีการปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะคะให้ดูสวยสะดุดตามากขึ้นนะคะนี่จะเป็นกล่องนะคะซึ่งสไตล์ญี่ปุ่นที่เป็นไฮเอ็นเนี่ยคือจะมีความเรียบง่ายในตัวนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็น BA Black เนี่ยกล่องเขาก็จะเป็นสีดำไปหมดนะคะบวกกับด้านในของตัวกล่องเนี่ยนะคะแล้วเมื่อเปิดมาเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นลายดอกไม้ที่เป็นลายเดียวกันกับตัวคีย์วิชวลของเขานะคะคือสวยงามคือในทุกรายละเอียดนะคะของ BA Black นะคะแล้วก็เปิดออกมาค่ะนี่จะเป็นขวดคือจะบอกว่ากล่องกับขวดเนี่ยคือพอดีตัวกันเลยนะคะคือไม่มีส่วนที่แบบเป็นส่วนเหลือๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับตัวขวดเนี่ยนะคะด้านล่างคือจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นขวดสีดำที่โปร่งแสงนะคะแต่ไม่โปร่งใสนะโปร่งแสงนะคะแล้วก็จะห่อหุ้มนะคะด้วยพลาสติกทั้งหมดเลยนะคะเวลาที่คุณเปิดใช้คุณต้องดึงพลาสติกนี้เพราะนั้นเนี่ยมั่นใจเลยว่าของที่คุณได้มาเนี่ยคืออันนี้คือใหม่ 100% คือไม่ได้ปิดเฉพาะตรงจุกหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เวลาที่ใช้เนี่ยเปิดฝามาแล้วด้านในจะเป็นหัวปั๊มนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าใช้ประมาณ2ปั๊มหรือ3ปั๊มอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวสำหรับปริมาณในการใช้เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาที่กำลังจะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับตัวPOLA BA โลชั่นเนี่ยนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นการปฏิวัติผิวธรรมดาเนี่ยนะคะให้กลับมาสวยสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะฤดูไหนในเมืองไทยเนี่ยนะคะก็ร้อนชื้นในทุกๆปีแล้วก็ร้อนชื้นขึ้นทุกๆปีด้วยนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยสูญเสียความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็การรักษาผิวให้ชุ่มชื้นกระจ่างใสเนี่ยถือว่าเป็นคีย์หลักนะคะของการที่จะมีผิวสวยที่ทุกคนปรารถนานะคะแล้วก็การมีผิวที่นุ่มเนียนและมีความยืดหยุ่นเนี่ยก็ทำเป็นการสื่อถึงความอ่อนเยาว์ของผิวของเรานะคะดังนั้นโพลาเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์เครื่องสำอางที่ทรงประสิทธิภาพอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็นำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะคะ ที่จะช่วยชะลอสัญญาณแห่งวัยต่างๆที่เรามีเนี่ยนะคะมารวมไว้ในตัวโพลา BA โลชั่นนะคะซึ่งจะซึมลึกสู่ชั้นผิวด้วยสูตรวอลลุ่มฟอร์มูล่านะคะที่อนุภาคโมเลกุลขนาดนาโนเนี่ยนะคะลำเลียงไปยังผิวชั้นในได้อย่างทันทีแล้วก็ช่วยกระชับผิวอย่างมีมิตินะคะโอ้แบบคือวันนั้นพอได้ลองใช้จริงแล้วมันแบบมันเลิศนะคะจากที่ใช้หมดไปแล้ว1ขวดตอนนั้นแบบครั้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือแบบยังทวงบัลลังก์ได้เสมอนะคะกับโพลา BA Black นะคะ แล้วก็เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะกับการค้นพบตัว VERSICAN นะคะ VERSICAN เผื่อคุณอยากจะไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะคะเขาบอกว่าโพลาเนี่ยนะคะพิถีพิถันมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพใหม่เพื่อต่อต้านริ้วรอยนะคะจนมีทฤษฎี BA หรือ Bioactive ขึ้นมานะคะที่สร้างความแข็งแรงให้กับผิวตั้งแต่พื้นฐานนะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีผิวที่อ่อนเยาว์ในเวลานี้เนี่ย BA เนี่ยนะคะได้พัฒนาไปจนถึงจุดที่มีทฤษฎีที่ชื่อว่า Genesis Bioactive แล้วนะคะซึ่งโฟกัสไปที่องค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างของผิวซึ่งก็คือตัว VERSICAN นั่นเองนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมประเภท Moisturizer ที่สกัดมาจาก Golden LP นะคะหรือรังไหมทองคำชนิดที่หายากที่ต้องใช้วิธีผลิตที่เรียกว่า Triple Hydrolyse นะคะที่โพลาเนี่ยค้นพบเป็นแบรนด์แรกของโลกเลยนะคะเป็น BA Core Liquid นะคะเพื่อจะสร้างความกระชับและก็ยืดหยุ่นให้กับผิวเรานะคะได้คือแบบเขาบอกว่ามีแนวคิดมาจากกลไกนะคะการสร้างผิวตั้งแต่ช่วงที่ทารกเนี่ยยังอยู่ในครรภ์มารดานะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีพัฒนาการทางชีวภาพอย่างสูงสุดนะคะของมนุษย์เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้เนี่ยค่ะที่เป็นรังไหมทองคำแบบนี้นะคะมาสกัดให้ได้เจ้าตัวVERSICANเนี่ยนะคะที่มันจะไปกระตุ้นนะคะกลไกการสร้างผิวเหมือนกับตอนที่เรายังเป็นทารกอยู่นะคะคือแบบสุดยอดมากเขาบอกว่าไอ้เจ้าไหมเนี่ยนะคะที่ต้องใช้กระบวนการที่ชื่อว่า Triple Hydrolyse เนี่ยในการสกัดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไหมทองคำชนิดที่หายากที่สุดของโลกคือมีเพียงแค่1ไหมจาก 10,000 ชิ้นนะคะคือจาก 10,000 ไหมทองคำเนี่ยจะมีไหมทองคำแค่1อันที่เท่านั้นนะคะที่ผ่านเกณฑ์นะคะการที่จะนำมาใช้สกัดเป็น Golden LP ตัวนี้นะคะคือแบบสุดยอดมากแล้วก็สำหรับBA โลชั่นตัวนี้นะคะขนาดบรรจุเนี่ยนะคะ120 ml นะคะราคาขายอยู่ที่ 8,700 บาทนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะซื้อเป็นตัวรีฟิลนะคะก็อยู่ที่ 8,250 บาทนะคะคือหลังจากที่ล้างหน้าแล้วเนี่ยให้ปั๊ม BA โลชั่นเนี่ยนะคะ 1-2 ปั๊มนะคะหยดลงบนฝ่ามือไม่ต้องใช้สำลีนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็สามารถลงตรงจุดต่างๆนะคะอย่างเช่นรอบดวงตาแล้วก็รอบริมฝีปากได้ด้วยนะคะเพราะว่าอ่อนโยนมากๆนะคะเขาบอกว่าเทคนิคทางโพลาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ถูฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะจนอุ่นนะคะแล้วก็โอบประคบมือที่อุ่นๆเนี่ยนะคะให้ทั่วใบหน้าจะช่วยกระตุ้นให้เนื้อโลชั่นเนี่ยนะคะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสจนสัมผัสได้นะคะทีนี้สำหรับเคาน์เตอร์ของโพลาเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่เปิดใหม่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วเนี่ยก็จะยังมีสาขาต่างๆด้วยนะคะที่อีเซตันนะคะเซ็นทรัลพระราม3เซ็นทรัลชิดลมแล้วก็สาขาสารยานะคะสีลมคอมเพล็กซ์นะคะรวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากตัวโพลา BA Black Lotion แล้วเนี่ยนะคะในวันนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ได้นั่งฟังข้อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของโพลา Black เนี่ยนะคะพิมก็แบบตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็เลยซื้อผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของเขามาด้วยนะคะคือตัว BA Protector เพราะพิมไม่แน่ใจพิมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ได้ฟังแนวคิดของเขาอีกในวันนั้นที่ไปงานเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงต้องซื้อมาใช้นะคะตัวนี้นะคะก็คือ BA Black นะคะคือตัว Protector นี้เป็นกันแดดของ POLA Black นั่นเองนะคะคือเป็นตัวที่พิมลงมาก่อนคือตั้งตลอดเวลาที่ยอมให้ไฟสองข้างมีอัดลงมาที่หน้าเนี่ยคือเพราะว่าใช้ตัวนี้นะคะก็คือเป็นกันแดดที่มีส่วนผสมที่ช่วยปกป้องนะคะ SPF 50 PA บวกนะคะแล้วยังมีความสามารถในการช่วยปกป้องนะคะผิวจากรังสีอินฟราเรดอีกด้วยนะคะซึ่งเขาเคลมว่าสามารถปกป้องได้ประมาณ 30% ซึ่งถ้าพิมพ์เข้าใจไม่ผิดนะคะน่าจะเยอะที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วนะคะแต่จะบอกว่าตัว BA Protector ตัวนี้เนี่ยก็ราคาแรงพอสมควรก็จากที่คุณเห็นแหละว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวโลชั่นขวด 120 ml ก็ยังปาเข้าไป 8,700 บาทนะคะสำหรับตัวกันแดดตัวนี้นะคะก็หลอดนี้เนี่ย 45 กรัมนะคะราคาอยู่ที่4,800 บาทนะคะโดยที่ในวันที่พิมไปอย่างที่พิมบอกคือเขาเพิ่งเปิดนะคะเคาน์เตอร์ใหม่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาลดอยู่ 15% เพราะนั้นพิมก็เลยได้มาที่ราคา 4,080 บาทนะคะรวมไปถึงว่าการซื้อใน1ครั้งเนี่ยเขาก็จะแบบมีแถมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จิ๋วอย่างนี้นะคะให้มาด้วยนะคะให้มา1เซตเลยอะคือแบบได้ครบทุกสเต็ปเลยนะคะก็คือตั้งแต่cleansing cream นะคะคือตัวล้างความสะอาดผิวหน้านะคะทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะแล้วก็มีตัว BA wash นะคะคือตัวทำตัวล้างหน้านะคะมีตัวโลชั่นจิ๋วนะคะมีมิลค์แล้วก็มีตัวครีมให้ด้วยนะคะคือเรียกว่าแบบครบทุกสเต็ปเลยนะคะพิมพ์ว่าแค่ตรงนี้เนี่ยถ้าตีเป็นราคาออกมาก็ไม่น้อยแล้วนะคะเพราะอย่างเจ้าตัวโลชั่นอันเนี้ยก็ให้มาขนาด 8 ml คือถ้าเกิดลองหาร หารต่อปริมาณนะพิมพ์ว่าตรงแค่ขวดเนี้ยก็400 400-500 บาทคือตรงเฉพาะตรงนี้ก็ 2,000 กว่าบาทก็ไปแล้วนะคะแต่แบบซื้ออันนี้มาแบบ 4,080 บาทคือแบบดีใจเพราะบางทีอ่ะถ้าจะให้เราซื้อไซส์เต็มทั้งหมดในรอบเดียวกันเราก็อาจจะแบบรู้สึกกระเป๋าตังค์รั่วนิดหน่อยแล้วก็อาจจะค่อยๆทยอยไปซื้อครั้งละชิ้นอะไรอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็นะคะประมาณนี้แหละเนาะอ่ะนะคะก็ขอบคุณทางโพลามากนะคะที่กรุณาชวนไปร่วมงานในวันนั้นนะคะให้พิมพ์ได้มีโอกาสได้ทดสอบผลิตภัณฑ์นะคะของทางโพลาทุกตัวเลยนะคะที่อยู่ในไลน์ Black นะคะแล้วก็ให้เจ้าตัวโลชั่นมาลองใช้นะคะบวกกับว่าได้มีโอกาสที่จะซื้อเจ้าตัวนี้นะคะในราคาที่ลดลงมานะคะเพราะว่ามีโปรโมชั่นในวันนั้นด้วยนะคะก็ขอขอบคุณโพลามากนะคะตอนนี้ก็ใช้กันแดดก็ใช้อยู่ตัวเดียวนี่แหละค่ะเพราะว่าเราต้องการปกป้องสูงสุดนะคะคือพิมมองว่าขั้นตอนการปกป้องผิวเนี่ยคือสำคัญสุดๆละคือถ้าเกิดว่าถ้าแมนว่าคุณจะไม่บำรุงคุณก็ต้องปกป้องนะคะเพราะนั้นนะคือเป็นขั้นตอนที่แบบสำคัญสุดนะคะอ่ะแล้วก็ผ่านไปกับแบรนด์แรกนะคะเก็บด้านซ้ายบ้างเก็บด้านขวาบ้างเอียงไปเอียงมานะคะออกกำลังกายเอวไปด้วยเลยนะคะถัดมานะคะกับแบรนด์นี้ค่ะโหมาฝั่งเกาหลีกันบ้างนะคะมาฝั่งเกาหลีกันบ้างแต่ต้องบอกเป็นเกาหลีแบบเกาหลีราชนิกูลนิดหนึ่งนะคะเพราะเป็นแบรนด์ The History of Whoo นะคะ with Korean Heritage นะคะสังเกตจากโลโก้คุณก็เห็นแล้วนะคะว่าเป็นนกฟีนิกซ์นะคะที่ใส่มงกุฎบินอยู่นะคะไม่ใช่นกธรรมดาไม่ใช่นกทั่วไปแต่เป็นนกฟีนิกซ์ที่ใส่มงกุฎด้วยนะคะในวันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด2ตัวนะคะทีนี้เนี่ยมันเป็น1 Skincare 1 Makeup นะคะแต่ด้วยความที่ตัว Skincare เขามาแรงมากพิมก็เลยเอามารวมไว้ตรงส่วนของ Skincare นะคะแต่ว่าเมคอัพก็ต้องบอกว่าไม่แพ้ใครนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูกันทั้ง2ตัวเลยแล้วกันนะคะทีนี้เวลาที่คุณไปที่เคาน์เตอร์ของ The History of Whoo เนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะเอาตัวลิฟเล็ตที่แบบว่าเป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะซึ่งจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เยอะมากคือไม่ใช่เฉพาะในส่วนของสกินแคร์เท่านั้นนะคะแต่ยังมีในกลุ่มของเมคอัพด้วยนะคะซึ่งเป็นเบสเมคอัพเป็นบลัชเป็นลิปอะไรอย่างนี้นะคะจะขาดก็แค่อายแชโดว์ อายไลเนอร์อะไรอย่างนี้เท่านั้นเองนะคะก็คือว่าถ้าเป็นกลุ่มของเบสเนี่ยคือเขามีเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวพวกครีมทั้งหลายอย่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาตรงนี้เนี่ยนะคะคือตัวนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Bishop Jayun Cream นะคะซึ่งเป็น finishing cream นะคะเป็นครีมที่แบบเขาออกแนวว่าคือคุณลองคิดดูกันมันเป็นตัวที่ใหญ่คือมันจะมีในแคตตาล็อกเนี้ยค่ะคือจะมีตัวที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะ1ชิ้น2ชิ้นแล้วก็3ชิ้นใช่ไหมตัวที่ให้ดูตรงนี้เนี่ยคือตัวนี้นี่แหละค่ะคือ Bishop Jayun Cream นะคะคืออันนี้ทีนี้ตัวที่เลยท่านอาจจะเคยเห็นกันตามสื่อต่างๆอยู่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งก็คือ Bishop Jaseng Essence เนี่ย Jaseng Essence จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆเซรั่มตัวแรกนะคะคือเป็น first serum ที่คุณลงก่อนที่คุณจะลงตัวอื่นนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายนะคะเป็นออกแนว finishing cream นั่นเองนะคะเป็นตัวที่แบบลงเป็นตัวสุดท้ายเอ๊ะพูดหลายรอบนะคะนะคะมาเปิดดูกันเลยดีกว่าคือเนื่องจากว่ามันแบบดูไฮโซหรูหรามากนะคะกล่องเป็นแบบสีทองคือมีความเป็นแบบราชวงศ์มีความเป็นพระราชวังอะไรแบบนี้นะคะของทางเกาหลีมากเลยนะคะเปิดออกมานะคะปุ๊บนะคะถอดออกจากปลอกปุ๊บก็จะเป็นตัวกล่องด้านในนะคะแบบนี้ฐานจะเป็นสีทองนะคะฐานเป็นสีทองเปิดขึ้นมาปริ้งโอ้ my god นะคะก็จะเป็นกระปุกครีมนะคะที่มีผ้านะคะเป็นแบบเขาเรียกจะเรียกผ้าไหมมันก็ไม่ใช่ผ้าไหมแต่มันเป็นผ้าที่แบบสวยงามเนี่ยนะคะอบอุ้มอยู่นะคะแล้วก็เป็นเจ้าตัวกระปุกครีมอันนี้นะคะยกขึ้นมาฟริ้งนะคะเมื่อยกขึ้นมาแล้วเนี่ยด้านล่างนะคะก็คือจะมีไม้พายที่เป็นไม้พายสีทองเช่นกันนะคะให้มาด้วยนะคะทีนี้ขอลองเปิดแต่พิมเข้าใจว่าเขาน่าจะยังแบบซีลเอาไว้ด้านในนะขอให้ซีลใช่ค่ะเนี่ยเขาจะยังซีลด้านในเอาไว้นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นลายแบบออกแนวลายไม่ใช่เอเซนเชียลเขาจะมีลายเอเซนเชียลที่เป็นสีเหลืองอ่อนๆนิดนึงนะคะสำหรับลายนี้ออกเป็นลายที่แบบว่าคือคู่ควรแก่การใช้ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะแบบดูแล all over นะคะแต่ทีเนี้ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นลายต่างๆของ History of Whoo เนี่ยเขาก็จะมีชื่อเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นลาย whitening เนี่ยเขาจะเรียกอย่างปุ้ยเฟยนะคะจะมีลายซูสีไทเฮาจะมีลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายลายมากเพราะนั้นในเวลาที่คุณไปเลือกซื้อเนี่ยคุณก็สามารถที่จะลองไปดูได้ว่าอันไหนที่เหมาะคุณมากที่สุดนะคะรวมไปถึงตัวที่เป็นรุ่นท็อปของเขาก็จะมีรุ่นที่เป็นสีม่วงนะคะรุ่นที่เป็นสีม่วงที่จะมีเฉพาะแค่3ชิ้นนี้นะคะเท่านั้นนะคะก็คือจะเป็นตัว ฮวันยูนะคะในกลุ่มฮวันยูเนี่ยจะมี3ตัวด้านบนของกระปุกเนี่ยจะเป็นรูปนกฟีนิกซ์เลยนะคะเพราะนั้นคือเรียกว่าเป็นแบบ global anti aging คือช่วยทุกสัญญาณจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัว global aging ของเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวที่แบบกระเถิบลงมานิดนึงนะคะแต่ก็บอกว่ากระเถิบลงมานิดนึงก็ไม่ได้กระเถิบมากหรอกคือยังไงก็ตามคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเลอค่ามากนะคะคือแบบเดี๋ยวต้องขอปิดใส่กระปุกกลับเข้าไปก่อนกลับมาแบบนี้นะคะแต่ทีนี้สำหรับในส่วนของราคาพิมไม่แน่ใจว่าใส่ให้มาหรือเปล่านะคะพิมต้องขอเปิดดูนิดนึงนะคะเพราะว่าคือแบบเพสคิดหนาประมาณกระดาษเกือบ1ลีนตรงนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยทาง History of Whoo เองนะคะก็เปิดเคาน์เตอร์นะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ที่สยามพารากอนนะคะพิมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะค่อยๆเปิดไปจนถึงตรงจุดไหนอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีไปเปิดที่ไหนเพิ่มเติมนะคะพิมก็จะเอามาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วกันนะคะทีนี้นี่ไงนะคะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม Empress ของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะคือจะมีเจ้าตัวบิชับนะคะที่พิมบอกตอนแรกบิชับของเขาเนี่ยทั้ง2เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นซอรอยัลนะคะเป็นไวท์เทนนิ่งนะคะแล้วก็สำหรับตัวที่เมื่อกี้ให้ดูก็คือจะเป็นบิชับรอยัลแอนตี้เอจจิ้งจากยุนครีมนะคะซึ่งก็คือตัวนี้ที่เมื่อกี้พิมเปิดกระปุกให้ดูนะคะทีนี้สำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะกระปุกนี้เนี่ยมีขนาดบรรจุนะคะ60 ml เปิดทีแล้วกันมันดูตลกเปิดปิดอยู่ในกล่องนะคะอันนี้เนี่ยมีขนาดบรรจุ60 ml นะคะราคา 12,950 บาทนะคะเขาบอกว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ anti aging นะคะเป็นครีมขั้นตอนสุดท้ายที่ยับยั้งทุกสัญญาณแห่งริ้วรอยนะคะด้วยนวัตกรรมเอกสิทธิ์ที่มอบผลลัพธ์ชัดเจนภายใน2 สัปดาห์นะคะคือแบบก็คือเป็นตัวแบบเป็นตัวเกือบจะท็อปของเขาอยู่แล้วค่ะคือถ้าเกิดได้ใช้กระปุกทองขนาดนี้นะปิดกลับเข้าไปก่อนนะคะปึ๊บนะคะอุ้ยหลายอย่างนะคะใส่ปลอกให้เขาด้วยเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้วางไปแป๊บหนึ่งนะทุกท่านเอาใจช่วยพิมหน่อยพิมจะใส่กลับเข้าไปได้ มันไม่ใช่ยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือจะบอกว่าเป็นคนที่แกะอะไรต่อมีอะไรแกะทีไรเละทุกทีนะคะนี่ไงได้ละโอเคนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นของเลอค่าชิ้นหนึ่งแหละนะคะแล้วก็ยังมีในพวกในกลุ่มของคุชชั่นมีอะไรพวกนี้ด้วยนะคะคือคุชชั่นตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าของคุชชั่นของฮิสโตรบูเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นที่ยอมรับแล้วก็โด่งดังมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนที่แบบว่าอาจจะยังไม่เคยใช้นะคะแต่ว่าพอได้ใช้ปุ๊บก็จะติดใจกันเป็นแถวเลยนะคะทีนี้มาดูกันนะคะสำหรับรายละเอียดของเจ้าครีมตัวนี้นะคะจายุนครีมเขาบอกว่าเป็นตัวที่จะช่วยพลิกฟื้นนะคะให้ผิวได้กำเนิดใหม่เป็นตำรับยาชั้นเลิศนะคะที่มีส่วนผสมของกองจีบีดันนะคะที่ช่วยยกกระชับนะคะกองก๊อกบีดันนะคะกองก๊อกบีดันที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ซอนชิมบีดันนะคะที่ช่วยลดรอยต่างๆบนผิวหน้านะคะคือเรียกว่าส่วนผสมหลักของบิชับจายุนครีมเนี่ยนะคะคือจายุนบีดันเนี่ยเป็นส่วนผสมที่มีเห็ดถังเช่านะคะเขากวางอ่อนไซบีเรียแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะโดยที่เห็ดถังเช่าเนี่ยมีคุณสมบัติในช่วยในการช่วยต้านมะเร็งด้วยนะคะต่อต้านแบคทีเรียไวรัสอนุมูลอิสระต่างๆนะคะคือทำให้ผิวของเราเนี่ยคือแบบฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีเขากวางอ่อนไซบีเรียนะคะที่เต็มไปด้วยคอลลาเจนนะคะชุ่มชื้นแล้วก็สมุนไพรนะคะที่ช่วยในการต่อต้านริ้วรอยนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยคอลลาเจนนะคะเขาบอกว่าเหมาะสำหรับนะคะคนที่ชอบให้ครีมเนี่ยซึมสู่ผิวอย่างรวดเร็วนะคะแต่ในขณะเดียวกันให้ความชุ่มชื้นสูงนะคะแล้วก็ต้องการลดริ้วรอยปกป้องริ้วรอยในระยะเริ่มต้นแล้วก็ต้องการดูแลผิวอย่างทีละน้อยนะคะแล้วก็ต้องการความอ่อนโยนมีกลิ่นหอมนุ่มนวลนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้คู่กันกับมีฉับจาเซนเอเซนส์ได้เลยนะคะคือแบบว่าเลิศมากคือด้วยรายละเอียดต่างๆแล้วนะคะบวกกับว่าการที่มีพรีเซนเตอร์นะคะเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะคือแบบคือพิมพ์ว่ามันทำให้แบรนด์เขาดูแบบมันเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณที่แบบยังไม่คุ้นชินนะคะกันกับ History of Whoo เพราะจริงๆแล้วพิมจะบอกเลยว่า History of Whoo เป็นหนึ่งแบรนด์ที่พิมเองก็ต้องใช้เวลาในการค่อยๆศึกษาเขาเหมือนกันนะคะเพราะเนื่องจากว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นเกาหลีสูงมีแบรนด์ที่มีเขาเรียกอะไรมีตำนานมีสูตรนะคะมีการใช้ยาที่แบบว่าเป็นมีความเป็นเกาหลีมีความเป็นโบราณของเขาอยู่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะถัดมานะคะมาถึงตัวนี้กันบ้างนะคะกับ ตัว Radiant White Moisture Cushion Foundation นะคะซึ่งเป็น Special Set ของเขานะคะที่เป็นดอกโบตันด้านหน้าเนื่องจากว่ามีความเป็น Whitening นะคะดังนั้นอันนี้คืออยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าอย่างปุ้ยเฟยนะคะอย่างปุ้ยเฟยตัวนี้นะคะมาดูกันด้านหน้าด้านในว่าเขาให้รายละเอียดอย่างไรบ้าง นะคะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นเฉพาะแค่แบรนด์ของสกินแคร์เท่านั้นนะคะแต่เขายังเป็นแบรนด์เมคอัพที่เขาภาคภูมิใจด้วยนะคะเปิดเข้ามาด้านในเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยเป็นสเปเชียลเซตนะคะดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่มีเป็นตัวคุชชั่นให้แล้วเนี่ยยังแถมนะคะที่เป็นคุชชั่นบรัชให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่หน้าตลับคุชชั่นเนี่ยจากที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยนะคะคือเป็นรูปดอกโบตันที่สลักคือแบบว่าเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าทำลาย emboss หนักขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นลายเดียวกันนะคะสำหรับทั้ง2อันนี้ต้องหันด้านนี้ถึงจะเห็นว่าเป็นลายเดียวกันถ้าด้านนี้ปุ๊บจะเห็นเลยนะคะเป็นลายเดียวกันนะคะเหมือนกันเทียนะคะเพียงแต่อันนี้เป็นคุชชั่นแล้วก็อันนี้เป็นตัวบลัชนะคะแล้วก็ในแพ็คเนี่ยนะคะคือจะมีตัวที่เป็นรีฟิลนะคะของตัวคุชชั่นมาให้ด้วยนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเขาก็ลดราคาอยู่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะ1อันเฉพาะแค่ตัวคุชชั่นเนี่ยนะคะก็ราคาถ้าจะไม่ผิดนะ2,950 บาทนะคะ 2,950 บาท1เซตนะคะ1เซต 2,950 บาทแต่ว่าตอนนี้เขาแบบมีแถมแต่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะคะถ้าเกิดท่านไหนไปทันก็ถือว่าโชคดีมากคือถ้าไปทันก็จะได้แถมตัวคุชชั่นไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นแพคเกจจิ้งที่แบบพิเศษมากๆนะคะเปิดขึ้นมาปั๊บนะก็จะเป็นพัฟนะคะของ History of Whoo อันนี้พิมได้ทดลองใช้ไปแล้วนะคะเปิดปุ๊บเนื้อนุ่มละเอียดแล้วก็ให้การปกปิดได้ดีนะคะตัวนี้แต่ว่าต้องบอกว่าไม่ได้ปกปิดเยอะจนเวอร์นะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดคุณผิวประมาณอย่างพิมอย่างเงี้ยพิมรู้สึกว่าปกปิดเพียงพอละแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบว่าอาจจะมีจุดด่างดำเยอะนิดนึงอะไรนิดนึงเนี่ยค่ะอาจจะต้องใช้อย่างอื่นในการช่วยกลบนะคะจะต้องใช้คอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยตบทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยใช้อันเนี้ยตบทับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้ความฉ่ำวาวนะคะแล้วก็ดูชุ่มชื้นมากคือจะเป็นได้ผิวที่แบบดูสุขภาพดีมากๆนะคะแต่ว่าไม่แน่นขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดคุณอยากได้แน่นๆแบบเมื่อกี้ที่คุณเห็นข้างนี้ไปชูเอบุระอันนั้นคุณได้แน่นแล้วถ้าเกิดคุณอยากได้แน่นปานกลางนะคะก็ไปYSL นะคะตัว Fusion Ink นะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เบาๆนิดนึงนะคะก็จัดเป็นตัวนี้ไปนะคะคือสไตล์เกาหลีอะค่ะหน้าออกมาเบาๆโกลๆอะไรอย่างเงี้ยคือประเภทแบบดูแลผิวมาเต็มขั้นสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเพิ่มคือแบบอยากจะแค่แบบให้หน้ามันดูโกลๆเท่านั้นนะคะก็จะเป็นตัวนี้ไปนะคะแล้วก็จะมีตัวCushion Brush นะคะซึ่งเป็นของแถมให้นะคะ not for sale นะคะอันนี้ไม่มีขายแยกด้วยนะคะแล้วก็มีสีเดียวเท่านั้นนะคะคือจะเป็นสีนี้เป็นสีที่ดีมากบอกเลยเป็นสีที่แบบมันเป็นแบบ soft peach pink อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นสีที่แบบดีมากคือแบบตอนเปิดมาแบบเฮ้ยใครเป็นคนผสมใครคิดสีคือแบบสีนี้เนี่ยเป็นลิปกลอสก็เป็นลิปก็สวยเป็นแก้มก็สวยคือเป็นสีที่แบบ universal มากคือแบบปัดขึ้นมาดูผู้ดีแน่นอนคือแบบปัดขึ้นมาเสร็จเป็นแดจังกึมอะไรอย่างนี้เลยนะคะคือไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรคุณจะมีคำว่าแดเพิ่มมาข้างหน้าทันทีพิมเองพิมเคยเรียนภาษาจีนอยู่นิดนึงนะแล้วก็คำว่าต้าต้าแปลว่าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอคำว่าต้าคือภาษาเกาหลีคำว่าใหญ่มันก็เลยเป็นคำว่าแดก็แบบเป็นเหมือนกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแดจังกึมนะเข้าใจเขาชื่อจังกึมใช่ไหมซอจังกึมเขาก็ตัดชื่อแซ่ทิ้งตัดคำว่าซอทิ้งแล้วก็แดใส่เข้าไปกลายเป็นแดจังกึมนะถ้าเป็นชื่อภาษาจีนก็น่าจะต้าจังกึมอะไรเงี้ยแต่จังกึมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาจีนเขาเป็นอะไรนะคะนี่ก็สายคนจีนไงเราไม่ใช่คนเกาหลีพิมก็เลยจะแบบบางอย่างที่แบบเป็นประวัติศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะของทางเกาหลีพิมเองก็อาจจะยังไม่ค่อยทราบนะคะก็เซตนี้นะคะอย่าลืมนะท่านไหนที่ยังทันแล้วอยากได้นะคะลองไปเช็คที่เคาน์เตอร์ของHistory of Whoo กันนะคะเพราะว่า1เซตเนี่ย 2,950 บาทแล้วเข้าใจว่ามันมีช่วงที่แบบว่าเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยลดอีก 10% หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบถูกลงไปอีกนะแล้วก็ได้ทั้งตลับลิมิเต็ดได้ทั้งรีฟิลด้วยแล้วก็ได้แถมคุชชั่นบลัชด้วยโอ้คุ้มเลยขนาดนี้นะคะให้เยอะมากเลยนะคะผ่านไปนะคะขอบคุณทาง History of Whoo มากนะคะที่ส่งตัวครีมขั้นสุดมาให้ลองนะคะหุย 60 ml 12,950 บาทราคาแรงทีเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะถัดไปนะคะมาต่อกันกับแบรนด์นี้บ้างนะคะมา ไปอเมริกากันบ้างดีกว่านะคะไปอเมริกากันบ้างนะคะกับแบรนด์ Kiehl's นะคะ since 1851นะคะคือเป็นแบรนด์ที่มีมานานบอกมีมายาวนานมากนะคะมีมายาวนานมากหนึ่งแบรนด์นะคะโดยที่ผลิตภัณฑ์ที่เปิดใหม่เดี๋ยวนะพิมพ์ทำไปนี่หลุดออกมาแล้วอันนี้หลุดออกมาอ่ะใส่ค่อยใหม่นะคะนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่มาแบบนี้เลยนะคะแล้วเขียนไว้ว่า Unravel the Legend of Quinoa Mystery นะคะก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เอาเปลือกนะคะไม่ใช่เมล็ดข้างในที่เรากินกันนะคะแต่เป็นการเอาเปลือกนะคะเจ้าเม็ดคีนัวเนี่ยนะคะมาสกัดนะคะเพื่อใช้ในการพีลิ่งผิวนะคะนี่จะเป็นแบบคีย์วิชวลของเขานะคะแล้วก็นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในนี่จะเป็นหน้าตาของกล่องนี่จะเป็นหน้าตาของขวดส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นตัวที่แบบเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะคะก็นี่จะเป็นตัวกล่องแล้วก็ตัวขวดของผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยชื่อเต็มๆของเขานะคะคือ Nightly Refine Micro Peel Concentrate นะคะแต่เขาเรียกกันสั้นๆนะคะว่า Quinoa Serum นะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นการคิดค้นนะคะซึ่งมองหาวิธีการผัดเซลล์ผิวที่สามารถทำด้วยตนเองได้ที่บ้านนะคะและมีความอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะรวมไปถึงผิวแพ้ง่ายด้วยสารสกัดจากเปลือกเมล็ดควีนัวนะคะหรือควีนัวฮัสเอสแทรกนะคะกำหนดสูตรด้วยกรดผลไม้หลายชนิดนะคะแล้วก็สารสกัดจากต้นกระบองเพชรนะคะกรดไฟติกนะคะเพื่อพัฒนาเจ้าตัวคีนัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะให้ช่วยลดเลือนความร่วงโรยของผิวนะคะที่มาพร้อมด้วยจุดเด่นการเป็นโอเวอร์ไนท์ทรีทเมนต์นะคะเพื่อผลัดเซลล์ผิวอย่างมีประสิทธิภาพสูงและสามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยขนาดบรรจุนะคะอยู่ที่30 ml นะคะราคา 2,650 บาทนะคะแต่ว่าจะเริ่มวางขายวันที่1 กรกฎาคม 2559นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนที่ดูวิดีโอนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนก็รอนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะวิธีการใช้นะคะก็ง่ายๆมากเลยที่พยายามหยิบออกมาโอเคในวิธีการใช้นะคะก็คือหยดแค่ประมาณ 2-3 หยดนะคะแล้วก็ลงเป็นขั้นตอนแรกหลังจากที่คุณล้างหน้าเสร็จแล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะไปทำปฏิกิริยาทางเคมีกับผิวนะคะเหมือนกับเป็น soft peeling อย่างนั้นนะคะคือเรียกว่ามันจะไปช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือควรจะหลุดร่วงออกไปเนี่ยไม่ให้มันออกไปให้มันหลุดออกไปนะคะแล้วก็ค่อยทาพวก moisturizer ตามได้เลยนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยใช้เฉพาะกลางคืนนะคะเพราะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่า Nightly Refine Micro Peel Concentrate นะคะทีนี้สำหรับเจ้าตัวSkin Cell Turnover Flipbook อันนี้นะคะมันก็เป็นแบบที่เราเวลาเราดูอ่ะมันจะเป็นแบบ Flipbook อ่ะเดี๋ยวนะให้ดูด้านไหนดีมันเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะอ่ะด้านนี้แล้วกันไม่ได้สิต้องด้านนี้จะถูกอ่ะด้านนี้นะคะ Turnover นะคะก็จะเป็นอย่างนี้คือมันจะเป็น Flipbook อ่ะท่านไหนที่ชอบดูในอินเทอร์เน็ตมันจะมีคนที่ชอบเขียน Flipbook นี้นะคะก็เขาให้สังเกตดูที่เซลล์ผิวนะคะที่มันจะหลุดล่อนออกไปเห็นไหมพิมพ์ทำไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะเปิดยังไงให้มันสะดวกนะนี่เอามาใหม่ประมาณนี้แหละนะคะฟลิปบุ๊ก คือมันต้องแบบมันต้องมานั่งจับอย่างเงี้ยเพื่อดูเองไงมันจะมันจะค่อยๆเห็นนะคะว่าแบบมันมีการหลุดร่วงออกไปนะคะแบบเจ้าเซลล์ผิวที่แบบว่าเก่าๆแก่ๆแล้วเงี้ยมันก็จะหลุดออกไปนะคะนี่ก็จะเป็นตัวกล่องนะคะให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ 2,650 บาทนะคะแล้วก็นี่จะเป็นตัวขวดของผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวพิมพ์ก็เอาเขาใส่เข้าไปในนี้เลยละกันนะคะตอนที่คุณได้ขวดมาเนี่ยนะคะด้านในเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นดรอปเปอร์แบบนี้ให้ด้วยคือหลังจากที่คุณเปิดปุ๊บคุณเปิดเอาฝานี้ออกปุ๊บคุณก็ใส่เป็นดรอปเปอร์แทนนะคะทำให้คุณสามารถกำหนดปริมาณในการใช้ในแต่ละครั้งนะคะอยู่ที่ 2-3 หยดตามที่เขาแจ้งมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะสำหรับ Kiehl's นะคะคีนัวเซรั่มนะคะก็คือแบบเขาบอกกันว่าปกติเนี่ยก็พอหลังจากที่เอาคีนัวมาสีแล้วเนี่ยนะคะคีนัวก็จะคล้ายๆกันกับข้าวไทยนี่แหละนะคะคือเวลาที่ได้มาก็เป็นข้าวเปลือกใช่ไหมข้าวเปลือกพอสีปุ๊บเอาสีเอาเปลือกทิ้งก็จะเหลือแต่เม็ดข้าวขาวซึ่งมันก็จะคล้ายกันตรงที่ว่าเขาก็เป็นการสีเอาเปลือกของคีนัวแล้วก็ทิ้งไปเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเหลือเฉพาะเม็ดคีนัวที่เอาไปทานแต่ตอนนี้เขาเอาเปลือกคีนัวมาทำต่อได้แล้วนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวนี้นี่เองนะคะนอกจากนั้นนะคะยังไม่จบกับของทาง Kiehl's นะคะเพราะว่าทาง Kiehl's เองก็ใจดีนะคะส่งของขวัญวันเกิดมาให้พิมพ์ด้วยเช่นกันนะคะก็จริงๆแล้วของขวัญวันเกิดส่งมาให้ทั้งหมด3ชิ้นแต่ว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่เขาเอานำมารีลอนช์นะคะเมื่อตอนช่วงเดือนพฤษภาคมตอนที่มันเป็นช่วงวันหยุดยาวๆที่ทุกคนไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะ เขาก็จะมีเป็นเอาตัวนี้ค่ะมารีลอนช์นะคะคือตัว Iris Extract นะคะซึ่งตัวนี้พิมเคยเอามารีวิวให้ดูกันไปแล้วนะคะมันจะโฟกัสไหมเรามาลองดูกันโฟกัสไหมอ่ะตึ้งเข้าออกอ่ะไหนลองเอามือมาแล้วนะคะโหมาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะตัวนี้นะคะคือ Iris Extract Activating Treatment Essence นะคะเป็นการเผยผิวนุ่มเปล่งประกายที่เคยนะคะหลายๆคนได้เคยลองซื้อตัวนี้มาใช้กันไปแล้วหลังจากที่พิมนำมารีวิวนะคะจะบอกว่าเป็นตัวเอเซนส์ตัวหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดท่านไหนยังไม่เคยใช้นะคะเพราะว่าประสิทธิภาพของเขาคือช่วยให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนกระจ่างใสชุ่มชื้นแล้วก็ดูกระชับขึ้นนะคะเพราะนั้นท่านไหนที่แบบมองหาผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยในเรื่องสไตล์นี้อยู่นะคะตัวนี้เหมาะมากแล้วก็ที่สำคัญคือราคาเขาไม่แรงค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยขนาดบรรจุตั้ง200 ml นะคะราคาขายอยู่ที่ 2,050 บาทคือจะบอกว่าด้วยประสิทธิภาพของเขาความสามารถในการซึมซาบนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นที่คุณรู้สึกได้ในทันทีหลังจากที่ใช้อ่ะคือมันโอเคมากๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ Kiehl's คือเขาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสไตล์ที่ต้องเรียกว่าเป็นสกินแคร์ที่จริงจังไม่ใช่แบบออกมาเล่นๆขำๆท่าไปอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือเขาออกแนวแบบคิดเยอะอะไรเยอะของเขามาแล้วนะคะเพราะนั้นแนะนำว่าลองดูนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยนะคะเขาใช้ดอกไอริสนะคะคือเขาใช้สารสกัดจากไอริสฟลอเรนติน่ารูทเอ็กซ์แทรคเนี่ยนะคะมาช่วยทำให้แก้ปัญหาผิวที่ร่วงโรยนะคะเพราะนั้นออกแนวแอนตี้เอจจิ้งนั่นเองท่านไหนที่ต้องการอะไรที่แบบแอนตี้เอจจิ้งตลอดตัวนี้นะคะแล้วก็เขาบอกความพิเศษจากสารสกัดจากรากไอริสฟลอเรนติน่าเนี่ยนะคะก็คือเป็นดอกไอริสที่ปลูกในแถบประเทศตรงแถวเมดิเตอร์เรเนียนเท่านั้นแล้วบานปีละแค่3 ครั้งนะคะเก็บเกี่ยวด้วยมือเท่านั้นนะคะตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วงนะคะเป็นกระบวนการสกัดที่นุ่มนวลเพื่อให้ได้สารสกัดที่ยังคงอุดมด้วยสารอาหารที่เข้มข้นนะคะอุดมไปด้วยฟลาโวนอยด์นะคะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงผิวและชะลอความร่วงโรยของผิวนะคะเพราะนั้นท่านไหนยังไม่เคยลอง Kiehl's Iris Extract นะคะจะบอกว่าแนะนำนะคะตัวนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่แบบควรค่าแก่การลองมากๆนะคะแล้วก็ทางทีมของ Kiehl's นะคะที่ส่งของขวัญวันเกิดมาให้พิมนะคะก็เขียนเป็นการ์ดมาให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ Happy Birthday to me นะคะพิมก็เก็บการ์ดนะคะมีที่เสียบการ์ดโดยเฉพาะอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็จะให้ดูตรงนี้นะคะถึงของขวัญวันเกิดที่ทาง Kiehl's ให้มานะคะมาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะเลอค่าทั้ง3พูดเลยเพราะว่าเราได้เคยลองใช้แล้วทั้ง3ตัวเลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือตัว Cilantro and Orange ที่เป็นตัวมาร์คนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยพิมก็ได้เคยนะคะเอามารีวิวไว้แล้วด้วยเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่สามารถลงเป็นแบบ overnight ได้นะคะหรือว่าจะลงเสร็จแล้วก็เช็ดทิ้งก็ได้เช่นกันนะคะคือมันจะช่วยปกป้องผิวของเราเนี่ยจากมลภาวะต่างๆที่เราต้องเผชิญในแต่ละ1วันนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยพิมจำราคาไม่ได้พิมจำได้ว่ามันน่าจะมาพันปลายๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ขนาดบรรจุค่อนข้างเยอะนะคะคือ75 ml นะคะสำหรับตัวถัดมานะคะตัวนี้คือ Clearly Corrective Dark Spot Solution นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวออกแนวเอสเซนส์นิดๆนะคะคือแบบว่าใช้ลงบนผิวนะจะบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยเรื่องดาร์กสปอตแต่ชุ่มชื้นเวอร์ๆชุ่มชื้นมากนะคะตัวนี้ขนาดบรรจุ30 ml นะคะราคา 2,600 บาทหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคือผิวท่านไหนที่แบบว่าตอบสนองกับวิตามินซีดีๆเหมือนผิวพิมพ์อะผิวพิมพ์เป็นผิวที่แบบพอได้วิตามินซีเข้าไปนี่แฮปปี้เธอดีดาเธอรู้สึกกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเนี่ยนะคะจะบอกว่าตัวนี้เลยนะแล้วก็เป็นตัวที่พิมพ์ใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นได้เลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีส่วนผสมวิตามินซีเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนกับเขาพัฒนาสูตรไปแล้วค่ะไม่ได้ทำให้เป็นวิตามินซีที่กัดผิวนะคะแล้วก็สำหรับตัวถัดมานะคะตัวนี้นะคะคือ Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense Mineral Sunscreen SPF 50 PA บวกๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดนะคะรุ่นใหม่นะคะของทาง Kiehl's นะคะซึ่งจริงๆพิมได้เคยเอาไปทดลองใช้คุณดูแล้วนะนี่อันนี้คือขวดใหม่ก็ให้มานี่ขวดที่พิมใช้อยู่ตอนนี้โปรสังเกตว่าแบบมีรอยเลอะเลยเถอะด้วยนะคะคือจะเป็นสูตรที่แบบใช้วิธีเขย่าก่อนใช้นะคะเขย่าก่อนใช้หนึ่งแล้วก็มีความเป็นมิเนอรัลนะคะแล้วก็เมื่อบีบออกมาจากขวดนะคะตอนแรกจะเป็นสีนิดนึงนะคะจะเป็นสีแบบนี้แต่เมื่อเกลี่ยปุ๊บนะคะก็จะกระจายหายไปบวกกับด้วยความที่เขาเป็นมิเนอรัลนะคะเขาจะไม่มันเลยคือแบบหายอ่ะคือค่อนข้างจะมีความหายไปกับผิวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ด้วยความเขามีสีนิดหน่อยมันทำให้ไปแคนเซอร์เอาไอ้พวกความเขาเรียก ความไม่สม่ำเสมอนะคะของสีผิวของเราออกไปด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ใครยังไม่เคยลองนะคะที่เป็นแถบสีฟ้าที่อยากจะบอกว่าลองดูนะคะรุ่นนี้ดีงามนะคะขนาดบรรจุ 50 ml นะคะราคา 1,800 บาทนะคะก็ขอขอบคุณ Kiehl's มากนะคะที่แบบคิดถึงกันตลอดส่งขวัญวันเกิดมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เอาไปใช้ต่อเนื่องนะคะสำหรับพวกนี้นะคะทุกอย่างทั้งไอลงไอริสอะไรใช้หมดนะถัดมานะคะกลับมาฝั่งเกาหลีกันบ้างนะคะเห็นถุงลายนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นแบรนด์นี้เลยนะคะ Laneige นะคะเป็นหนึ่งแบรนด์ที่แบบมีความน่ารักมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งกล่องแก้วเดี๋ยวนี้ป้าพิมพ์คำสร้อยเยอะนะคะจะบอกว่าถ้าเป็นแบรนด์ที่แบบว่ามีความน่ารักเอาแค่ว่าวิชวลของเราเวลาที่เห็นแบรนด์อย่างเม็กซ์ครูเนี่ยค่ะ History of Whoo อย่างเงี้ยเราเห็นคุณแดจังกึมเงี้ยเรารู้สึกถึงความเป็นเจ้านางเป็น Empress เป็นอะไรนี้ถูกไหมคะแต่เวลาที่เราเห็นแบรนด์อย่างLaneige อย่างเงี้ยค่ะใจเราก็จะเห็นเป็นผู้หญิงคนนี้แทนคือเราจะเห็นเป็นคนนี้ที่แบบมีความสดใสกุ้งกิ้งอะไรอย่างงี้นะคะคือแบบมีความยังมีความชิคอยู่ในตัวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีวิชวลที่มีความสดใสร่าเริงในตัวแบบนี้นะคะคือแบบเนี่ยเป็นสไตล์แบบอย่างเงี้ยคือมีความเป็นทะเลมีความเป็นอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็ส่องเฮเคียวกันไปนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่เขานำกลับมาพูดถึงมากขึ้นในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะมีการปรับสูตรด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะก็คือจะเป็น Laneige นะคะตัว Water Sleeping Mask นะคะที่ดังมากใครยังไม่เคยใช้ถือว่าเชยคือเขาดังมาแล้วแบบ5 ปีต้องมี 5-6 ปีต้องมีนะคะสำหรับตัวนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะคือ Water Bank Moisture Cream นะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขามี2สูตรด้วยกันนะคะสำหรับตัว Water Bank เนี่ยนะคะคือจะมีตัวเป็นเจลครีมกับ Moisture Cream ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีผิวค่อนข้างมันนะคะหรือเป็นผิวค่อนข้างมันผิวผสมอะไรพวกนี้แนะนำว่าให้เลือกใช้เป็นรุ่นเจลครีมนะคะเพราะรุ่นเจลครีมเนี่ยนอกเหนือจากที่เขาจะมีเนื้อที่ค่อนข้างบางเบาแล้วนะคะยังมีตัวที่เป็นส่วนผสมที่ช่วยควบคุมความมันให้กับผิวเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแบบผิวอาจจะถึงแม้ค่อนข้างมันหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะใช้รุ่นที่เป็นเจลครีมเนี่ยในช่วงเวลากลางวันแต่ช่วงเวลากลางคืนผิวคุณต้องการการดูแลเป็นพิเศษฟื้นฟูพิเศษก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นรุ่น Moisture Cream ในเวลากลางคืนได้เช่นกันนะคะก็คือเรียกว่าสามารถที่จะ mix and match ได้ถึงแม้ว่าตัวครีมเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนว่าเขาเป็น day นะเขาเป็น night นะแต่ว่าเมื่อเวลาที่เราใช้แล้วเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะปรับให้มันตรงกันกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของผิวเรามากที่สุดได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง Laneige มากนะคะที่ชวนนะคะไปทดลองผลิตภัณฑ์นะคะว่าตัวใหม่มันอย่างไรยังไงนะคะแต่จะบอกเลยว่ากลิ่นหอมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ texture เนี่ยเป็นที่พึงประสงค์ของทุกคนแน่นอนพิมบอกเลยว่าคุณได้ลองแล้วคุณต้องชอบนะคะนี่จะเป็นลักษณะของกระปุกตัวที่เขาออกมาใหม่นะคะสมัยก่อนถ้าใครเคยใช้จะจำได้ว่าเป็นกระปุกแก้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นพลาสติกน่ารักแบบนี้คือจะบอกว่ามันดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตกไม่แตก ความรู้สึกพิมพ์อย่างเดียวนะด้วยความที่เป็นคนซุ่มซ่ามอุ้ยรุ่นนี้ดีจังเลยตกไม่แตกอะไรอย่างนี้นะคะคือนี้ของแต่ละคนต่างกันไปค่ะดิฉันก็มีความต้องการในแบบตัวเองนะคะขอให้ตกไม่แตกคือดีคือถ้าตกแตกปุ๊บนี่คือแบบอยากจะร้องไห้เพราะว่ามันเป็นครีมไงเราไม่ต้องการให้ครีมเราตกแตกนะคะถัดมานะคะกับถุงที่มีสีเขียวแบบนี้นะคะดูมีความเป็นแบบอีโคสุดๆนะคะแล้วก็รักโลกแบบนี้นะคะรวมไปถึงคุณดูดิว่าถุงที่เขาให้ยังเป็นถุงผ้าเลยนะคะไม่ได้เป็นถุงกระดาษซะด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยฉลองครบรอบ1ปีกันไปแล้วนะคะกับการมาเปิดที่เมืองไทยกันของ Innisfree นะคะ First Anniversary ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะบอกว่าหลังจากที่เปิดมาเพียงแค่1ปีนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีหลายสาขาแล้วนะคะสาขาแรกอยู่ตรงที่สยามนะคะสยามสแควร์นะคะสาขาถัดมาบางนานะคะอยู่ที่เมกะบางนาแล้วก็สาขาที่3เข้าใจว่าอยู่ที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้พิมก็เชื่อว่าเดี๋ยวเขาคงจะค่อยๆทยอยนะคะเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าท่านไหนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Innisfree เนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาตัวแพ็กเกจนะคะของผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้วเนี่ยไปหย่อนนะคะที่กล่องในร้านได้นะคะถ้าเกิดคุณเป็นเมมเบอร์คุณก็จะได้แต้มเพิ่มมายิ่งคุณด้วยก็คือเรียกว่าสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลเพิ่มเติมอีกนะคะคือจะบอกว่า Innisfree เป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แรงอยู่แล้วนะคะแต่ได้รับการตอบรับดีมากเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่คุณภาพประสิทธิภาพของเขาคือแบบดีงามมากแล้วก็ส่วนผสมแทบจะทุกตัวที่มันเป็นส่วนผสมที่สำคัญตัวหลักๆของเขาเนี่ยนะคะก็คือมาจากเกาะเชจูของประเทศเกาหลีซึ่งเป็นเกาะที่เคยไปมาแล้วแล้วบอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์มากๆคือมีความเป็นธรรมชาติสูงมากเป็นไร่ชาเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะคือแบบ เลิศแบบของภูเขาฟงภูเขาไฟนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับของ Innisfree นะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่เคยลองอะไรเลยนะคะก็จะแนะนำว่าลองเป็นตัว Innisfree Green Tea Sea Serum นะคะเป็นออกแนวไอคอนิกนะคะเป็นฮีโร่โปรดักต์ของทาง Innisfree เลยทีเดียวนะคะ1ขวดมีขนาดบรรจุ 80 ml นะคะราคา 1,000 บาทนะคะอยากให้คุณดูตรงนี้ค่ะว่าแม้กระทั่งวิธีการทำไอ้เจ้ากล่องเขาตรงนี้คือเขาก็แบบมันเหมือนเป็นแบบออริกามิคุณแบบมีการพับเพิบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ทำเก๋ดีนะพิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำได้ยังไงนะคะเขาช่างคิด เขาช่างคิดนะคะแล้วก็ขวดจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือมีความเป็นมินิมอลจากที่เคยไปทริปกับทาง Innisfree นะคะแล้วก็ได้เข้าไปคุยกับตรงนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ห้องแลบของเขานะคะเขาบอกเลยว่าภายในบรรดาแบรนด์ต่างๆที่ใช้ส่วนผสมที่เป็นกรีนทีเนี่ยนะคะมีแบรนด์ Innisfree เท่านั้นที่ใช้ส่วนสกัดนะคะของชาเขียวที่มีความสดมากที่สุดแล้วก็มีระดับของแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากที่สุดด้วยนะคะในราคาที่แบบ80 ml 1,000 บาทอะคือตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะคะคือต้องซื้อยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นไอคอนิกของเขาเช่นกันตัวนี้ขายดีเวอร์นะคะคือตัว Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมาสก์นะคะที่จะช่วยดูดซับสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ทำความสะอาดผิวของเรานะคะด้วยการพอกไปบนผิวหน้าเราเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเจ้าตัวไอ้เจ้าเขาเรียกนะ volcanic rock ตรงนี้นะคะมันถึงได้ดูน่ารักน่ารักเกินไปนะคะจะให้ดูนิดนึงนะคะตอนนี้เริ่มกะระยะในการที่ให้เขาโฟกัสถูกแล้วนะคะก็จะโฟกัสเลยมากขึ้นเนี่ยชอบตรงฝาด้านบนมากเลยคือมันดูน่ารักอะค่ะนี่คือแบบเป็นหินโวลคานิกหินภูเขาไฟของเขานะคะแล้วเมื่อเปิดถึงเข้าใจว่าเปิดแล้วน่าจะเห็นเลยนะเนี่ยค่ะจะเป็นหน้าตาแบบเนี้ยมันจะเป็นเคลมันจะอุ้ยเป็นไงถ้าไม่หล่นก็ไม่ใช่ดิฉันถูกไหมคะนะคะก็ได้เห็นหน้าตากันชัดๆนะมันจะคือโคลนนั่นแหละค่ะโคลนภูเขาไฟซึ่งเป็นโคลนที่เนื้อละเอียดมากนะคะคืออันนี้ถ้าเกิดคุณเอามือป้ายไปคุณจะรู้สึกเลยว่าละเอียดประหนึ่งครีมทาหน้าเลยแหละนะคะจริงๆนะคะต้องลองนะคะแล้วก็มันเนื้อนุ่มมากแล้วก็แห้งเร็วมากอ้าวหล่นอีกแล้วหล่นรอบสองจะเอายังไงกลับมาเดี๋ยวนี้นะคะให้อภัยแล้วนะคะก็คือเขาแห้งเร็วมากนะคะทำให้เวลาที่คุณทานไปเนี่ยคุณไม่ต้องแบบโอ้โหกว่าโคลนจะแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องรอนานขนาดนั้นคุณกว่าคุณจะเกลี่ยให้ตรงนี้แบบเขาเริ่มเขาเรียกอะไรคะแบบเนียนๆอ่ะก็คุณมาเริ่มตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ก็จะเริ่มแห้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอนานมากมายนะคะแล้วก็จำได้ว่าราคาไม่ได้แรงเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ Innisfree คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบราคาน่าครบมากนะคะแต่ว่าอันนี้จำราคาไม่ได้ตนเองอันนี้เนี่ยขนาดบรรจุ100 ml นะคะพิมพ์ว่าไม่เกินพันยังไงก็ไม่เกินพันแน่ๆนะคะจากที่จำได้เรารางๆนะคะลองไปเช็คราคาดูนะคะเพราะตอนนี้มีหลายสาขาแล้วพิมพ์มั่นใจว่าหลายท่านเป็นเมมเบอร์เราด้วยซ้ำนะของตกอีกแล้ว โอเคนะคะก็ขอบคุณทาง Innisfree มากนะคะที่ชวนไปงานในวันนั้นนะคะคือแบบว่ามีอะไรมากมายมีให้ทำมีกิจกรรมมีไปเพ้นท์โทสแบ็กมีไปอะไรต่อมีอะไรนะคะหลายสิ่งอันนะคะรวมไปถึงนี่ได้กระเป๋าผ้ามาด้วยนะคะแล้วก็กระเป๋าผ้าของเขามันไม่ใช่แค่กระเป๋าช่องเดียวค่ะเป็นกระเป๋า2ช่องคือเป็นช่องใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีแบบนี้ค่ะเป็นช่องเล็กตรงนี้นะคะเพื่อให้เราแบบใส่มือถือใส่บัตร BTS ไม่งั้นบางทีอะถ้าเกิดอยากจะถือกระเป๋าผ้าถึงเวลาทุกอย่างมันลงไปกองอยู่ตรงก้นหมดบัตรเล็กบัตรน้อยมันหายากนะคะอันนี้ถือแบบคิดมาแล้วนะคะเพื่อประชาชนคนไทยที่ต้องใช้ BTS อย่างเราโดยเฉพาะเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง Innisfree มากนะคะ